สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพพบกับรายการสนุกกับภาษาและครูมะขามภาวินีอุ่นวัฒนาอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครรายการสนุกกับภาษาในวันนี้นะคะจะนำเสนอในชื่อตอนที่ชื่อว่า Reading for Life นะคะซึ่งเป็นตอนที่3นะคะซึ่งได้นำเสนอในมาจากหนังสือนะคะธรรมนูญชีวิตนะคะพุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงามของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ค่ะซึ่งเป็นหนังสือพระธรรมเทศนานะคะซึ่งท่านได้เทศไว้นานแล้วนะคะแต่ว่ามีการตีพิมพ์หลายสิบครั้งนะคะซึ่งมีทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะได้มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยอาจารย์บรูซอีเวนส์นะคะ A Constitution for Living นะคะก็คือธรรมนูญชีวิตนะคะ Buddhist Principles for a Fruitful and Harmonious Life นะคะก็คือเป็นวินัยหรือว่าเป็นข้อปฏิบัติเป็นกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์นะคะเพื่อคำว่า Fruitful ก็คือมีประโยชน์นะในการดำเนินชีวิตนั่นเองนะคะคำว่า fruitful ตัวนี้ก็เป็น adjective นะคะหมายถึง useful helpful valuable นะคะก็คือมีประโยชน์มีคุณค่าหรือว่ามีผลที่ดีนะคะ good results คำว่า harmonious นะคะเป็น adjective หรือว่าเป็นคำนามก็คือ harmony นะคะก็คือหมายถึง friendly and peaceful working well together ก็คือหมายความว่าเหมือนกับความพร้อมเพรียงความสามัคคีกันอย่างเงี้ยนะคะBuddhism is a teaching of moderation นะคะก็คือพุทธศาสนาเนี่ยเป็นหลักคำสอนที่เป็นทางสายกลางหรือว่าสอนในเรื่องความพอดีนะคะ The Buddhist teachings offer guidelines for behavior based on timeless truth ก็คือเป็นอากาลิโกนั่นเองนะคะก็คือไม่จำกัดการเวลานั่นเองนะคะ timeless truth The positive view created by compassionate wise relationshipsAnd aim at the ultimate goal of spiritual freedom, living in the world and yet above it. นะคะก็คือเป็นคำสอนทางสายกลางคือสอนในเรื่องความพอดีนะคะความประพฤติเป็นหลักสัจธรรมที่เป็นอากาลิโกแล้วก็ว่าด้วยประโยชน์สุขที่เกิดจากการอยู่ร่วมสัมพันธ์กันโดยใช้ปัญญานะคะคำว่า wise relationships นะคะก็คือใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตในการอยู่ร่วมกันนะคะด้วยเมตตากรุณานะคะ compassionate แล้วก็ ultimate goal ก็คือจุดมุ่งหมายสูงสุดเนี่ยก็คือเราก็จะอยู่ในโลกได้อย่างมีความสุขแต่ว่าไม่ติดอยู่กับโลกก็คือหมายความว่าไม่ลุ่มหลงมัวเมาในกิเลสหรือว่าอบายมุขความสุขความบันเทิงทั้งหลายนะคะแต่ว่าใช้ชีวิตอย่างมีปัญญานะคะThe Buddhist teachings are over 2,500 years old, but they are far from outdated. คำว่า outdated ก็คือแปลว่ามันล้าสมัยไปแล้วนะคะ no longer useful or modern, out of date หรือว่า old fashioned. แต่ในที่นี้เนี่ยท่านหมายความว่าหลักคำสอนทางพุทธศาสนานะคะหรือว่าหลักธรรมเนี่ยมีมานานกว่า 2,500 ปีแล้วแต่ว่ายังคงไม่ล้าสมัยก็คือหมายความว่าเราสามารถนำมาใช้ได้ในยุคปัจจุบันนะคะในยุค New Normal เนี่ยเราก็ยังใช้หลักธรรมที่มีมากว่า 2,500 ปีได้นะคะ Buddhist teachings are positive ethic well-being rather than power or riches is the aim society is seen as a medium through which all people have equal opportunityTo maximize self-development and well-being, and ethics are used to facilitate those ends. ก็คือ Buddhist teaching นะคะก็คือคำสอนทางพุทธศาสนาเนี่ยเป็น positive ethic ก็คือหมายความว่าเป็นจริยธรรมเชิงบวกนะคะประโยชน์สุขเนี่ยคือจุดมุ่งหมายนะคะก็คือไม่ได้มุ่งเน้นที่ power or riches ก็คือหมายความว่าประโยชน์ที่เป็นจุดมุ่งหมายเนี่ยไม่ใช่แค่อำนาจหรือว่าทรัพย์สินนะคะแต่ว่าพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าสังคมเนี่ยเป็นสื่อกลางนะคะ society is seen as medium through which all people have equal opportunity ก็ค
็คือสังคมเป็นสื่อกลางที่ช่วยให้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันที่จะพัฒนาตนเองนะคะคำว่า self development นะคะแล้วก็เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดนะคะโดยใช้จริยธรรมเนี่ยเกื้อหนุนจุดหมายดังกล่าว The teachings contained in this book are based on timeless principles compassion goodwill harmony cooperation and wisdomคำสอนที่แสดงไว้ในหนังสือเล่มนี้นะคะยึดตามหลักธรรมที่เป็นความจริงนะคะอันจะไม่จำกัดการก็คือหมายถึงกล่าวถึงกรุณาเมตตาสามัคคีพร้อมเพรียงนะคะสังคหะแล้วก็ปัญญาคือความคิดที่ดีงามนะคะคำว่า compassion เนี่ยก็คือเป็นความกรุณาช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะคำว่า goodwill นี่ก็คือเป็นเมตตาความปรารถนาดีต่อกันนั่นเองนะคะ harmony ก็คือเป็นความสามัคคีพร้อมเพรียงนะคะแล้วก็คำว่า cooperation เนี่ยก็คือเหมือนกันเพื่อแผ่แบ่งปันกันร่วมมือกันอย่างนี้นะคะแล้วก็ wisdom เนี่ยก็เป็นปัญญาหรือว่าความคิดที่ดีงามเนื้อหาในหนังสือธรรมนูญชีวิตนะคะแบ่งออกเป็น2 ส่วนก็คือภาคที่เป็นวินัยปฏิบัติของชาวพุทธนะคะ part 1 the buddhist disciplines แล้วก็ part 2นะคะA constitution for living นะคะเป็นธรรมนูญชีวิตนะคะเราได้พูดถึงในส่วนแรกนะคะ part 1ไปแล้วอย่างใน section 1ที่เป็นการวางพื้นฐานในการดำเนินชีวิตนะคะ laying a firm foundation for life ก็คือการงดเว้นจากกิเลสทั้ง14ประการนะคะ law 1 refraining from 14 kinds of evilsก็คือเป็นกิเลส ที่ทำให้เรามีชีวิตเศร้าหมองนะคะก็คืออย่างข้อ1ถึงข้อ4ก็คือเหมือนกับศีลใน4ข้อแรกนะคะ abstaining from killing นะคะเว้นจากการฆ่าสัตว์นะคะ stealing เว้นจากการลักทรัพย์อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เว้นจากการ sexual misconduct ก็คือเป็นการไม่ประพฤติผิดทางเพศนะคะแล้วก็false speech นะคะก็คือการไม่พูดเท็จโกหกหลอกลวงนะคะแล้วก็refraining from the four kinds of akati akati ก็คือ bias หรือว่า deviant conduction akati ก็คือเป็นความที่เราให้เกิดความลำเอียงมีอยู่4ประการนะคะความลำเอียงอย่างเช่นลำเอียงเพราะ affection ก็คือเพราะชอบนะคะแล้วก็ hatred ก็คือลำเอียงเพราะว่าไม่ชอบหรือว่าเกลียดชังอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ delusion ก็เป็นความหลงนะคะความปราศจากความรู้นั่นเองนะคะก็เป็นความโง่งมอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สุดท้ายเป็นอคติในเรื่องการกลัวภัยนะคะก็คือเป็น fear นะคะนี่ก็คือเมื่อเรามีอคติเนี่ยเราก็จะตัดสินใจอะไรผิดพลาดนะคะในเรื่องอคติทั้ง4ประการนะคะนี่ก็จัดอยู่ในกฎข้อแรกที่ว่าเว้นจากความชั่ว14ประการนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็ประกอบด้วยอบายมุขนะคะอบายมุขก็คืออะไรก็คือปากทางแห่งความเสื่อมก็คือหมายความว่าถ้าเราไปหลงมัวเมาในอบายมุขนะคะ6อย่างเนี่ยมันก็จะเป็นช่องทางที่ทำให้ชีวิตเราเนี่ยตกต่ำลงได้นะคะ refraining from the six kinds of abhayamukh channels to the ruin of property and life ก็คือจะทำให้เสียทั้งทรัพย์สินแล้วก็เสียชีวิตนั่นเองนะคะอบายมุขมีอะไรบ้างนะคะในข้อแรกก็คือเป็นเหมือนศีลข้อที่5นั่นเองนะคะก็คือสุรายาเมายาเสพติดนั่นเองนะคะทำไมถึงกล่าวว่าเป็นอบายมุขนะเราจะสังเกตว่าทางพุทธของเราเนี่ยมีศีล5ในข้อ5ที่ว่าห้ามดื่มสุราใช่ไหมคะในศาสนาอื่นก็มีเหมือนกันนะคะเพราะนั้นแสดงว่าเรื่องสุราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะที่ในแต่ละศาสนาก็มีความเห็นพ้องต้องกันว่ามันจะทำให้เราขาดสติสัมปชัญญะนั่นเองนะคะเพราะนั้นก็นับเป็นอบายมุขข้อแรกก็เรื่องเสพติดสุรายาเมานะคะในข้อที่2ก็คือการเที่ยวไม่รู้เวลาเวลานั่นเองนะคะการเที่ยวไม่รู้เวลาเวลาอย่างเช่นในช่วงที่ควรทำงานใช่ไหมคะหรือว่าไปเที่ยวกลางคืนหรือว่าไปที่ที่ไม่ควรไปอย่างเงี้ยก็ก่อให้เกิดอันตรายได้นะคะแล้วก็อบายมุขข้อที่3ก็คือหมายความว่าสนใจแต่สิ่งที่สนุกสนานบันเทิงก็คื
ใช้ชีวิตสนุกสนานไม่สนใจการทำการงานนะคะท่านก็นับเป็นอบายมุขแล้วก็ข้อที่4ก็เป็นสิ่งชั่วร้ายก็คือหมายความว่ามัวเมาเหลิงไปหาการพนันนะคะเพราะผีพนันเนี่ยก็เป็นโรคเสพติดที่แม้แต่โควิดก็ไม่กลัวนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าผีการพนันนี่ก็ทำให้เกิดคลัสเตอร์หรือว่าเกิดโรคระบาดแพร่ไปได้อีกอย่างนี้นะคะแล้วก็ทำให้ชีวิตตกต่ำนะคะตัวเองก็กลายเป็นเสพติดการพนันนะคะแล้วก็ทำให้คนที่รักครอบครัวเนี่ยเดือดร้อนนะคะอบายมุขข้อที่5ก็คือการไปพัวพันหรือว่าไปคบกับคนที่ไม่ดีคบคนชั่วนะคะท่านก็กล่าวไว้ว่าการไปคบคนพาลหรือคนชั่วเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตเราตกต่ำลงนะคะเราก็จะเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะเสียเงินทองนะคะชื่อเสียงมัวหมองไปด้วยนะอย่างที่บอกว่าก็บางทีเขาก็จะชักชวนให้เราไปทำความชั่วด้วยนะคะแล้วก็อบายมุขข้อสุดท้ายข้อที่6ก็คือความเกียจคร้านนะคะท่านก็จัดว่าเป็นอบายมุขก็คือหมายความว่าคนที่ขี้เกียจไม่ขยันทำการงานนะอย่างเช่นหรือว่าไม่ขยันศึกษาเล่าเรียนไม่ขยันแสวงหาความรู้นะคะชีวิตก็จะไม่ค่อยเจริญก้าวหน้านะคะท่านก็ถือว่าเป็นอบายมุขอีกหนึ่งประการนะคะก็เป็นช่องทางทำให้ชีวิตไม่เจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะคะในข้อที่2ก็คือการเตรียมชีวิตนะคะเหมือนเตรียมทรัพยากรในชีวิตใช่ไหมคะเราเกิดมาเนี่ยเราจะมาอาจจะมีไม่พร้อมใช่ไหมคะตอนเด็กๆอาจจะต้องแสวงหาความรู้ศึกษาเล่าเรียนนะคะถ้าอยากจะมีสัมมาอาชีพหรือว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะก็ต้องเตรียมพร้อมให้ชีวิตนะคะ choosing the people one is to associate with ก็คือกล่าวถึงการเลือกคนดีเลือกคบมิตรที่ดีนะคะในครั้งก่อนเนี่ยก็ได้พูดถึงมิตรทั้งมิตรแท้ว่ามีลักษณะเป็นยังไงนะคะก็คือหมายความว่าชักชวนกันไปในทำในสิ่งที่ดีนะคะเมื่อเพื่อนมีภัยก็ช่วยแก้ไขนะคะแล้วก็ในข้อต่อมานะคะ allocating the wealth one has acquired through right livelihood ก็คือการคบเพื่อนนะคะเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตเสร็จแล้วเนี่ยการที่เราทำงานนะหาทรัพย์สมบัติคำว่า wealth ตัวนี้ก็คือเป็นความสมบัติความเจริญรุ่งเรืองมาได้แล้วเนี่ยเราต้องรู้จัก allocating the wealth ก็คือเป็นการจัดการทรัพย์สินนะคะที่เราได้มาโดย right livelihood ก็คือแปลว่าเป็นอาชีพที่สุจริตนะคะเป็นสัมมาชีวะเนี่ยเมื่อเรามีรายได้แล้วเราก็ต้องรู้จักจะสรรปันส่วนในการใช้นะคะใช้เพื่อดูแลตนเองนะคะดูแลครอบครัวแบ่งส่วนที่จะเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะคะหรือว่าในส่วนที่จะทำบุญทำสาธารณประโยชน์นะคะนี่ก็ถือว่าเป็นการวางแผนการใช้ชีวิตนะคะในหลักธรรมทางพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธองค์ก็ได้ทรงตรัสเรื่องนี้ไว้นะคะในเรื่องการที่จะใช้ชีวิตเป็นชาวโลกเป็นคฤหัสถ์อย่างมีความสุขเนี่ยนะคะเราก็ต้องมีการวางแผนชีวิตนะคะไม่ใช่ว่าทำงานหาเงินได้มาแล้วก็ใช้เต็มที่สุรุ่ยสุร่ายโดยไม่มีการวางแผนไม่มีการคิดนะคะนั้นเนี่ยก็ต้องวางแผนรายได้เนี่ยให้เหมาะสมนะคะกับรายจ่ายนะคะมีรายได้ที่มากกว่ารายจ่ายนะคะแล้วก็มีส่วนเงินออมนะคะที่เก็บไปเรื่อยๆเนี่ยชีวิตก็จะมั่นคงในข้อต่อมานะคะนอกจากคบเพื่อนแล้วเราประกอบสัมมาอาชีวะแล้วนะคะเลี้ยงชีวิตมีรายได้เลี้ยงตัวเองได้จุนเจือครอบครัวนะคะแล้วก็ช่วยสาธารณประโยชน์แล้วเนี่ยก็คือในข้อที่3ต่อมาก็คือเป็น maintaining one's relations toward the six directions ก็คือท่านได้กล่าวถึง six directions ก็คือทิศทั้ง6นะคะท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินว่าในทิศต่างๆเนี่ยทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกนะคะบางคนเนี่ยก็จะมีการบูชาเคารพบูชาตามทิศต่างๆเช่นบอกว่าตั้งพระพุทธรูปต้องหันหน้าไปทิศตะวันออกนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะในหลักพุทธศาสนาท่านไม่ได้แสดงถึงการเคารพทิศในแบบนั้นนะคะก็คือหมายความว่าเราจะตั้งสิ่งของอะไรหันไปทางไหนหรือว่าเราจะนอนเอาหัวไปทิศตะวันออกหรือทิศใต้อะไรจะดีกว่ากันอันนั้น
ไม่ใช่สิ่งสำคัญหรือสาระสำคัญแต่ว่าในเรื่อง six direction เนี่ยก็คือท่านเปรียบเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตเราทั้ง6ทิศนะคะที่เราจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ดูแลเกื้อกูลให้ดีนะคะได้แก่ใครบ้างนะคะ rendering all the directions secure and peaceful ก็คือหมายความว่าเราดูแลทิศทั้ง6เนี่ยให้เหมาะสมนะคะแล้วก็มีการช่วยเหลือ social harmony นะคะช่วยเหลือสังคมนะคะทีนี้ในทิศแรกนะคะ the first direction the forward direction ทิศแรกที่กล่าวถึงนะคะ เป็นทิศเบื้องหน้านะคะเป็นบิดามารดานั่นเองนะคะที่บุตรธิดาควรให้ความเคารพนะคะเพราะว่าบิดามารดาเนี่ยเปรียบเสมือนทิศเบื้องหน้านะคะก็คือหมายความว่าเราเกิดมาใช่ไหมคะเราก็จะต้องมีบิดามารดามีพ่อแม่บุพการีก็คือคนที่ให้ชีวิตเราเกิดมานะคะแล้วก็ดูแลนะคะนั้นท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราก็ต้องเลี้ยงท่านตอบนะคะแล้วก็ช่วยทำกิจธุระการงานของท่านนะคะแล้วก็ดำรงวงศ์สกุลก็คือหมายความว่าถ้าเราประพฤติตัวดีนะคะก็จะทำให้พ่อแม่ภาคภูมิใจนะคะแล้วก็ไม่ทำให้วงตระกูลเสื่อมเสียนะคะแล้วก็พึ่งพิจารณาให้เหมาะสมนะคะแล้วก็ถ้าท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่านนะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญนะคะที่ลูกๆควรจะทำกับพ่อแม่นะคะก็คือหมายความว่าไม่ต้องรอให้ท่านเสียชีวิตแล้วไปทำบุญให้ท่านนะคะตอนนั้นท่านอาจจะได้รับหรือไม่ได้รับแล้วแต่ว่าสิ่งสำคัญของทิศเบื้องหน้านะคะที่เราควรจะปฏิบัติต่อบุพการีหรือว่าพ่อแม่ก็คือหมายความว่าในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ทำให้ท่านสบายใจนะคะให้ท่านเดือดร้อนใจเพราะความประพฤติของเรานะคะแล้วก็ให้ท่านมีความสุขนะคะในเรื่องทางกายและเรื่องทางใจนะคะการตอบแทนเรามีเงินเดือนมีรายได้แล้วนะคะแบ่งส่วนที่มอบให้กับพ่อแม่ในแต่ละเดือนนะคะให้ท่านได้ใช้จ่ายตามที่ท่านพอใจตามความเหมาะสมนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการตอบแทนพระคุณในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะคะนอกจากเรื่องเงินทองแล้วก็เป็นเรื่องความสุขสบายใจให้ท่านได้มีความสุขนะคะมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิตนะคะนี่ก็จะถือว่าคนที่เป็นลูกเนี่ยก็ได้ทำหน้าที่ของลูกที่ดีนะคะตั้งแต่ที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะคะในทิศที่2นะคะ the second direction นะคะก็คือเป็นทิศเบื้องขวานะคะ the right direction ท่านก็กล่าวถึงว่าทิศนี้ก็คือเป็นครูบาอาจารย์นั่นเองนะคะครูบาอาจารย์เนี่ยเหมือนทางทิศตะวันออกนะคะก็คือหมายความว่าลูกศิษย์นะคะหรือว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็พึงแสดงความเคารพนับถือครูบาอาจารย์นะคะการแสดงความนับถืออย่างเช่นตามวัฒนธรรมใช่ไหมคะเรามีการไหว้การสวัสดีการลุกขึ้นต้อนรับนั่นเองนะคะแล้วก็ลูกศิษย์นี่ก็ดูแลรับใช้ครูบาอาจารย์นะคะตามที่ท่านมอบหมายงานนะคะหรือว่าปรึกษาหาข้อแนะนำนะคะแล้วก็รู้จักฟังคำสั่งสอนเพื่อให้เกิดปัญญานะคะแล้วก็ช่วยเหลือกิจการงานของครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่คนที่เป็นศิษย์พึงกระทำต่ออาจารย์ก็คือหมายความว่าตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะคะโดยเคารพแล้วก็ตั้งใจเรียนถือเป็นเรื่องเอาจริงเอาจังนะคะซึ่งในสังคมปัจจุบันเราจะเห็นข่าวว่านักเรียนนักศึกษานะคะหรือว่าผู้เรียนเนี่ยเริ่มจะมองคนที่ประกอบวิชาชีพเป็นครูเนี่ยเริ่มจะมองว่าครูเนี่ยเป็นแค่ลูกจ้างรับเงินเดือนมาไม่ค่อยให้ความเคารพครูบาอาจารย์นะคะก็จะเป็นเรื่องความคิดที่เปลี่ยนไปนะคะของการมองนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทิศเบื้องหน้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะท่านให้ชีวิตเรามายังไงก็เป็นผู้มีพระคุณนะคะท่านจะเลี้ยงหรือไม่เลี้ยงดูเราก็แล้วแต่ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะคะแต่ถือว่าการที่เราได้ชีวิตนี้มาก็การเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดเป็นคนก็ถือว่าเรามีบุญมาส่วนหนึ่งนะคะเพราะนั้นเราก็ควรจะกระทำความดีตอบแทนนะคะเท่าที่เราทำได้นะคะเพราะว่าถ้าเราทำชั่วไปเราก็ต้องได้รับผลนั้นนะคะส่วนครูบาอาจารย์ก็เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะได้รับเงินเดือนจากการประกอบอาชีพนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วหน้าที่ของครูบาอาจารย์เนี่ยก็ช่วยแนะนำอบรมสั่งสอนศิษย์นะคะเพราะนั้นคนที่เรียนศิลปวิทยาเรียนความรู้อะไรก็ตามนะคะ
ชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองนะคะถ้าท่านเคารพวิชาความรู้เคารพครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับท่านนะคะก็คือหมายความว่าไม่ดูหมิ่นครูบาอาจารย์นั่นเองนะคะทิศที่3นะคะก็คือ เป็นทิศที่พูดถึงสามีภรรยานะคะก็เปรียบเสมือนทิศเบื้องหลังนะคะนี่ก็คือ the third direction the rearward direction นะคะเพราะฉะนั้นในชีวิตเราเนี่ยเรามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะบางคนก็มีครอบครัวมีสามีหรือภรรยานะคะนั้นการอยู่เป็นคู่กันในครอบครัวเนี่ยก็ต่างฝ่ายก็ต้องยกย่องให้เกียรติกันนะคะสามีก็ให้เกียรติภรรยานะคะภรรยาก็ดูแลกิจการภายในบ้านดูแลครอบครัวให้เรียบร้อยนะคะจะอยู่ด้วยกันอย่างปรองดองก็คือหมายความว่าให้เกียรติกันไม่ดูหมิ่นไม่นอกใจนั่นเองนะคะก็คือหมายความว่าประพฤติตามศีลข้อที่3นะคะก็คือไม่นอกใจกันอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ อย่างสามีก็ให้เกียรติภรรยาให้ความเป็นใหญ่ในบ้านนะคะดูแลให้ของขวัญให้ของแต่งตัวตามโอกาสอย่างเงี้ยนะคะชีวิตครอบครัวก็จะมีความสุขนั่นเองนะคะพอครอบครัวมีความสุขสังคมก็มีความสุขนะคะเพราะว่าในครอบครัวก็จัดการงานเรียบร้อยทิศที่4นะคะนี่ก็คือจะเป็น the left direction นะคะ the fourth direction คนที่มีความสำคัญในชีวิตของเราอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเพื่อนๆนั่นเองนะคะมิตรสหายนะคะท่านจัดเป็นทิศเบื้องซ้ายนะคะอยู่ทางทิศตะวันตกเนี่ยก็คือหมายความว่าในชีวิตของเราเนี่ยเราก็จะมีเพื่อนหลากหลายใช่ไหมคะเพราะนั้นเพื่อนเนี่ยก็ช่วยให้ชีวิตเราแก้ไขปัญหาบางทีก็เป็นตัวช่วยในการดำเนินชีวิตใช่ไหมคะมีการปรึกษาหารือกันเนี่ยเพราะนั้นเพื่อนนี่ก็เป็นมิตรถ้ามิตรแท้เนี่ยก็มีการเผื่อแผ่แบ่งปันนะคะหรือว่าการพูดจาที่มีน้ำใจต่อกันนะคะแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะถ้าเพื่อนประมาทก็ช่วยป้องกันนะคะแล้วก็เวลามีภัยก็เป็นที่พึ่งได้นะคะแล้วก็ไม่ละทิ้งในยามทุกข์ยากนะคะแล้วก็มีการนับถือกันระหว่างญาติมิตรนะคะของเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นทิศที่4ที่มีความสำคัญที่เราจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ให้ถูกต้องในชีวิตนะคะทิศที่5นะคะ the fifth direction นะคะท่านถือว่าเป็นทิศเบื้องล่างหรือทิศเบื้องต่ำนะคะ the lower directionทิศที่5นี่ก็คือหมายถึงลูกจ้างนั่นเองนะคะว่าหรือว่าอย่างเช่นเราเป็นเจ้านายเป็นเจ้าของกิจการเราก็มีสมาชิกในองค์กรมีคนทำงานมีลูกจ้างนะคะคนงานทั้งหลายนี่ก็เปรียบเสมือนทิศเบื้องล่างนะคะก็คือหมายความว่าก็ถ้าเราเป็นเจ้านายเนี่ยเราก็จะต้องจัดงานให้ทำตามความเหมาะสมนะคะกับความสามารถของเขาใช่ไหมคะในทิศที่5นะคะก็คือเป็นคนงานนะคะหรือว่าเป็นลูกจ้างนะคะก็เปรียบเสมือนทิศเบื้องล่างนะคะเพราะฉะนั้นนายจ้างก็พึงดูแลทิศเบื้องล่างนะคะเช่นให้งานตามความเหมาะสมตามความสามารถนะคะตามเพศตามวัยนะคะอย่างเช่นในองค์กรต่างๆเนี่ยเวลาเลือกคนงานประกาศรับสมัครงานใช่ไหมคะก็จะมีการกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงานนั้นนะคะแล้วก็ให้ค่าจ้างรางวัลสมควรนะคะแก่งานและความเป็นอยู่นะคะก็คือหมายความว่าดูแลลูกจ้างมีการจัดสวัสดิการนะคะค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บไข้เป็นต้นนะคะแล้วก็แบ่งปันอะไรให้กับลูกจ้างนะคะให้มีวันหยุดพักผ่อนหย่อนใจนะคะอย่างเช่นเราก็จะเห็นว่าอย่างในปัจจุบันก็มีสหภาพแรงงานนะคะนั้นนายจ้างก็จะต้องดูแลลูกจ้างนะคะเช่นเดียวกันลูกจ้างก็ได้รับการดูแลที่ดีก็ทำงานเต็มกำลังอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็คือเป็นทิศที่5นะคะThe sixth direction, the upper direction นะคะทิศที่6นะคะก็คือเป็น the upper ก็คือเป็นทิศเบื้องบนนะคะผู้ที่เป็นทิศเบื้องบนนะคะในท่านกล่าวไว้ก็คือได้แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติดีงามเช่นสมณะชีพราหมณ์นะคะพระภิกษุสงฆ์อย่างนี้เป็นต้นนะคะท่านก็เปรียบว่าเป็นทิศเบื้องบนที่เราควรจะดูแลท่านนะคะก็คือทำพูดคิดสิ่งใดก็ด้วยเมตตานะคะต้อนรับด้วยความเต็มใจแล้วก็อุปถัมภ์ด้วยปัจจัย4นะคะเพราะว่าทิศเบื้องบนเนี่ยอย่างพระสงฆ์นะคะผู้ปฏิบัติดีเนี่ยก็ท่านก็อนุเคราะห์พวกเรานะคะโดย
การหลักปฏิบัติก็คือสอนห้ามปรามให้เว้นจากความชั่วนะคะแล้วก็แนะนำสิ่งที่ดีงามนะให้ตั้งอยู่ในความดีแล้วก็อนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดีนะคะแล้วก็มีการให้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยฟังนะคะชี้แจงอธิบายเรื่องที่เราสงสัยให้เข้าใจแจ่มกระจ่างนะคะแล้วก็บอกทางสวรรค์บอกวิธีการดำเนินชีวิตให้มีความสุขความเจริญนะคะนี่ก็คือเป็นหน้าที่ของทิศที่6หรือว่าพระภิกษุสงฆ์หรือว่าผู้ประพฤติปฏิบัติดีนะคะบางทีก็อาจจะไม่ได้เป็นพระนะคะก็แต่ว่าเป็นฆราวาสเป็นคนธรรมดานี่แหละแต่ว่าเข้าใจในหลักธรรมเข้าใจแล้วก็นำมาปฏิบัตินะคะแล้วก็สามารถที่จะชี้แจงแบ่งปันนะคะชักนำให้ผู้อื่นเนี่ยปฏิบัติในทางที่ดีได้นะคะนั้นในเรื่องทิศทั้ง6ก็มีความสำคัญที่เราจะต้องปฏิบัตินะคะในเรื่อง อย่างเช่นก็คือบุคคลที่สำคัญใน6กลุ่มนั่นเองนะคะบุคคลที่เป็นทิศเบื้องหน้าก็คือได้แก่พ่อแม่ของเรานะคะเป็นบุพการีผู้ให้ชีวิตให้เราเกิดมาใช่ไหมคะเราต้องรักดูแลนะคะเอาใจใส่ท่านนะคะแล้วก็ครูบาอาจารย์นะคะก็เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิทยาความรู้ให้กับเรานะคะแล้วก็มีเพื่อนนะคะเพื่อนก็เป็นกัลยาณมิตรนะเป็นมิตรแท้ที่จะช่วยให้ชีวิตเราเนี่ยดำเนินต่อไปได้นะคะแล้วก็ในครอบครัวใช่ไหมคะสามีภรรยาเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะในการดำเนินชีวิตที่จะต้องดูแลซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ในเรื่องนายจ้างกับลูกจ้างนะคะในการดำเนินชีวิตนะคะในการประกอบอาชีพนะคะที่จะต้องปฏิบัติต่อกันอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติดูแลนะคะอุปถัมภ์บำรุงพุทธศาสนานะคะต่อพระสงฆ์นะคะซึ่งเป็นทิศเบื้องบนอย่างนี้นะคะเพราะนั้นในเรื่องทิศทั้ง6เนี่ยพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสไว้ว่าเราควรจะเคารพทิศทั้ง6แต่ว่าไม่ได้แปลว่าตั้งเครื่องบูชาจุดธูปจัดดอกไม้บูชาตามทิศเหนือทิศใต้แบบนั้นนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับบุคคลที่เป็นทิศทั้งหลายดังที่ได้กล่าวมานะคะเช่นเรามีพ่อแม่ที่ต้องดูแลนะคะเรามีครอบครัวสามีภรรยาอย่างเงี้ยนะคะก็ปฏิบัติให้ถูกต้องทีนี้ในการดำเนินชีวิตปัจจุบันใช่ไหมคะในยุค new normal หรือว่า next normal นะคะท่านผู้ชมอาจจะคุ้นเคยกับคำที่เกิดขึ้นในช่วงโรคระบาดนี้นะคะThe language of an international health crisis มันจะมีภาษาหรือว่าคำที่เขาบัญญัติขึ้นมาใช้ในช่วงที่เกิด health crisis นี่ก็คือเป็นวิกฤตนั่นเองนะคะที่วิกฤตโรคระบาด ที่มัน international ก็คือหมายความว่ามันเป็น global นะคะไปทั่วโลกนะคะนั้นก็จะพูดถึงนะท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินคำศัพท์คำว่า pandemic กับ epidemic มาก่อนนะคะว่ามันหมายถึงอะไรนะคะมันมีความต่างกันยังไงนะคะ What is the difference between pandemic and epidemic คำว่า pandemic กับ epidemic มันต่างกันยังไงนะแต่ว่า2คำนี้หมายถึงการระบาดของโรคทั้ง2คำนะคะAn epidemic is when a disease spreads through a population and affects many individuals at the same time. An epidemic may affect a community, province, or even a whole country. อันคำว่า epidemic เนี่ยมันจะเป็นการระบาดของโรคนะคะต่อโรคระบาดที่เกิดขึ้นกับประชากรแล้วก็มีผลกับindividual ก็คือหมายความว่ามีผลกับพวกเราทุกคนนะคะในฐานะที่เราเป็นประชากรเนี่ยนะคะซึ่งepidemic เนี่ยมันก็อาจจะมีผลกระทบกับ community ก็คือหมายความว่าในชุมชนหรือว่า province ก็คือจังหวัดหรือแม้แต่ a whole country ก็คือต่อประเทศนะคะนี่ก็ยังเป็นการระบาดในวงที่ไม่กว้างนะคะเขาเรียกว่า epidemic นะคะก็ในชุมชนในจังหวัดในประเทศนะคะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างCOVID-19 อย่างเงี้ยนะคะก็เป็นการระบาดไปทั่วโลกนะคะก็จะใช้คำว่า pandemic นะคะ a pandemic is a kind of epidemic
one that spreads to a much larger area or even worldwide, like many medical-related terms in English. The word comes from Greek. Pans means all or every. The second part of the word, demic, comes from the Greek word demos, meaning people. คำว่า pandemic เนี่ยก็เป็นการระบาดเหมือนกับคำว่า epidemic นะคะแต่ว่ามันจะระบาดในวงกว้างกว่าหรือว่าเป็น worldwide ก็คือทั่วโลกนะคะซึ่งเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ในภาษาอังกฤษนะคะซึ่งมันมาจากภาษากรีกนะคะคำว่าแพนเนี่ยก็หมายถึงว่าวงกว้างนะ all or every นะคะส่วนคำว่า demic เนี่ยก็มาจากภาษากรีกที่ demos เนี่ยก็หมายถึง people ก็คือหมายถึงคนนั่นเองนะคะเพราะนั้นแปลว่าการระบาดในวงกว้างนะคะที่มีผลกระทบต่อผู้คนนะคะinfectious กับ contagious นะคะก็เป็นการติดเชื้อเหมือนกันนะคะคำว่า infectious เนี่ยค่ะเป็น adjective หมายถึงว่าทำให้เกิดการติดเชื้อได้นะคะ capable of causing infection นะส่วน contagious ก็คือหมายความว่าระบาดจากคนหรือสัตว์เนี่ยไปสู่อีกกลุ่มหนึ่งได้นะคะหมายความว่ามีการติดต่อเชื้อมันแพร่ระบาดไปได้นะคะable to be passed from one person or animal to another by touching ก็คือหมายความว่ามีการสัมผัสกันเหมือนอย่างที่เขาบอกว่าอยู่ใกล้กันใช่ไหมคะการไอการละอองฝอยน้ำลายอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันก็เป็นการส่งผ่านเชื้อโรคจากคนหนึ่งไปสู่คนอีกคนหนึ่งนะคะหรือว่าจากสัตว์สู่คนหรือว่าคนสู่สัตว์อย่างเงี้ยนะคะคำนี้เราได้ยินบ่อยนะคะท่านผู้ชมจะได้ยินทางสื่อที่พูดถึง social distancing นะคะก็คือการเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะก็คือหมายความว่าอย่างเช่นในการออกไปข้างนอกนะคะการไปซื้อของนะคะก็การเข้าแถวรอเนี่ยนะคะก็ต้องห่างกัน 1-2 เมตรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าการนั่งประชุมก็จัดเก้าอี้ที่ห่างกันอย่างเงี้ยนะคะก็เป็น social distancing ซึ่งคำนี้นะคะWHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกก็ประกาศมาก่อนแต่จริงๆว่าถ้าเป็นทางกายภาพนะคะตอนหลังเขาก็ใช้คำว่า physical distancing เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็จะไม่ค่อยเป็นที่นิยมใช้ส่วนใหญ่เราก็จะใช้กัน social distancing นะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นเว้นระยะห่างทางกายภาพนั่นเองนะคะเช่นการยืนเนี่ยก็ห่างกัน 1-2 เมตรนะคะ physical distancing นะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กันนะคะเจอกันอาจจะไม่ได้จับมือหรือว่ากอดกันใช่ไหมคะก็เป็นการระวังการติดเชื้อนะคะก็เป็น physical distancing นะคะแต่ว่าเราก็ยังมีการติดต่อกันทางโซเชียลได้ก็คือหมายความว่าไม่ต้องไปหาถึงบ้านใช่ไหมคะอาจจะไม่ได้ไปกินข้าวไม่ได้ไปพูดคุยด้วยแต่ว่าอาจจะใช้การโทรศัพท์วิดีโอคอลนะคะหรือว่าใช้การประชุมทางไกลอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องไปประชุมถึงที่ทำงานอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นช่วงที่เฝ้าระวังหรือว่าลดการแพร่ระบาดของโรคอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นมาตรการที่เป็นการป้องกันสูงสุดใช่ไหมคะอย่างเช่นการสวมหน้ากากนะคะการใช้หน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์นะคะการใช้เจลแอลกอฮอล์สเปรย์แอลกอฮอล์อะไรใช้สบู่ล้างมือบ่อยๆ อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าการที่ลดการมีกิจกรรมร่วมกันให้น้อยลงใช่ไหมคะการรับประทานอาหารนะคะก็มีช้อนกลางของตนเองนะคะที่จะต้องดูแลกันสมาชิกในครอบครัวนะคะหรือว่าการออกไปข้างนอกนะคะก็เท่าที่จำเป็นนะคะเราก็ดูตามความเหมาะสมนั่นเองนะคะอีกคำที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเรานะคะในยุคสถานการณ์โรคระบาดก็คือ isolation นะคะคำว่า isolation หรือว่า isolate นะคะ isolation ก็เป็นคำนามนะคะThe state of being in a place or situation
that is separate from others นั้นคำว่า isolation เนี่ยก็คือเป็นสภาวะหรือสภาพการที่เราอยู่โดยที่แยกจากบุคคลอื่นนะคะเพราะนั้นเราก็จะได้ยินว่าเวลาที่มีผู้ติดเชื้อใช่ไหมคะเกิดมีการตรวจพบว่าจะเป็นโควิดเนี่ยนะคะก็มีการแยกตัวออกไปเพราะนั้นก็เป็น isolation อย่างเช่นแยกไปอยู่ตามโรงพยาบาลสนามหรือว่าอาจจะต้องกักตัวอยู่ที่บ้านคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็น home isolation นะคำว่า isolation ก็คือการแยกตัวไปจากคนอื่นนะคะหรือว่าการอยู่เพียงลำพังอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นมาตรการในการดูแลรักษานะคะอีกคำหนึ่งเราก็จะได้ยินบ่อยตั้งแต่ช่วงที่เกิดโรคระบาดมานะคะว่าเหมือนการต้องกักตัว14วันอะไรอย่างเงี้ยนะคะการที่เป็น state quarantine นะคะคำว่า quarantine เนี่ยนะคะหมายถึงอะไรนะคะ quarantine restricts the movement of people who were around a contagious person to see if they get sick ก็คือหมายความว่าการ quarantine เนี่ยเป็นการจำกัดการเคลื่อนไหวของคนก็คือหมายความว่าจำกัดการที่จะเดินทางจะไปมีปฏิสัมพันธ์กันเนี่ยนะคะเพราะว่าคนเนี้ยติดเชื้อนะคะอยู่ใกล้กับ contagious person นะคะก็คืออาจจะไปสัมผัสกับผู้ป่วยมาเพราะนั้นก็จะต้อง quarantine ก็คือเหมือน อยู่ห่างจากคนอื่นกักตัวว่าตนเองจะป่วยไหมนั่นเองนะคะ In the case of COVID-19 the recommended quarantine period is 2 weeks or 14 days ฉะนั้นในกรณีของ COVID-19 เนี่ยในช่วงแรกๆที่เขาแนะนำก็จะให้กักตัว2สัปดาห์หรือว่า14วันนะคะ The word was first used in the 400s in Europe and means a period of about 40 days นะคะซึ่งคำนี้นะใช้ครั้งแรกคำว่า quarantine เนี่ยนะคะใช้ครั้งแรกเมื่อคริสต์ศตวรรษที่1400นะคะในยุโรปแล้วก็หมายช่วงนั้นนะคำว่า quarantine เนี่ยมันจะหมายถึงว่าช่วงเวลา40วันนะคะ a period of about 40 days แต่ว่าเมื่อมาใช้ในการกักตัวนะคะในช่วงแรกนี่ก็จะหมายถึงว่ากักตัว2สัปดาห์หรือว่า14วันอันนี้มาจาก Channel News Asia นะคะเป็น commentary ก็คือเหมือนกับเป็นบทวิเคราะห์วิจารณ์นะคะอย่างเช่นสมมุติในเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่า how can you deal with an aggressive bullying boss what if it's your colleague ประโยคคำถามนะคะเขาบอกว่าคุณจะจัดการยังไงนะคะ how can you deal with an aggressive bullying boss boss ก็คือนายจ้างนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงจากในหนังสือธรรมนูญชีวิตนะคะท่านกล่าวว่านายจ้างเนี่ยก็เป็นทิศที่5หรือว่าเป็นผู้ที่จะต้องดูแลลูกจ้างนะคะที่เป็นทิศเบื้องล่างเนี่ยต้องดูแลยังไงทีนี้เขาในข่าวเนี่ยก็บอกว่าเราจะจัดการยังไงถ้าเราเจอกับบอสหรือว่าเจอกับเจ้านายที่เป็นบูลลิ่งนะคะคำนี้ท่านผู้ชมอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าบูลลี่หรือว่าบูลลิ่งเนี่ยก็คือหมายความว่าการจะแสดงออกด้วยทางกายหรือว่าจะก็แล้วแต่เป็นการที่ทำร้ายจิตใจหรือว่าทำร้ายร่างกายคนอื่นนะคะเช่นการใช้คำหยาบคายตำหนิด่าว่านะคะคำว่า aggressive ตัวนี้ aggressive ตัวนี้ก็เป็น adjective หมายถึงว่าการก้าวร้าวรุนแรงนั่นเองก็คือหมายความว่าจะทำยังไงถ้าเกิดเราเจอเจ้านายที่เป็นคนที่ค่อนข้างก้าวร้าวแล้วก็ชอบบูลลี่ลูกน้องเนี่ยนะคะทีนี้ถ้าเกิดไม่ใช่เจ้านายล่ะเป็น colleague นะคะ colleague คำนี้ก็คือเป็น co-workers ก็คือเป็นเพื่อนร่วมงานทีนี้ถ้าเกิดไม่ใช่แท้เจ้านายเกิดเป็นเจอเพื่อนร่วมงานที่ aggressive แล้วก็ bullying ด้วยเนี่ยนะคะควรจะจัดการกับคนเหล่านี้ยังไงนั่นเองนะคะก็คือหมายความว่าในสถานที่ทำงานนะคะใน workplace เนี่ยเราก็จะเจอกับบุคคลหลายๆประเภทใช่ไหมคะบางทีก็จะมีพฤติกรรมซึ่งเขาเรียกว่าเป็น toxic behavior ก็คือหมายความว่าพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ก่อให้เกิดมลพิษมลภาวะต่อเราหรือว่าต่อคนอื่นๆในที่ทำงานอย่างนี้นะคะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิด
ัญหาทางจิตใจนั่นเองนะคะเพราะนั้นในที่ทำงานเนี่ยทำยังไงให้เป็นที่ที่มีความสุขในสถานที่ทำงานเพราะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีมาตรการหรือว่าวิธีการในการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนเหล่านี้อย่างนี้นะคะเขาก็มีคำแนะนำนะคะเช่นถ้าเราหลีกเลี่ยงได้นะคะในการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนเหล่านี้เนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงหรือว่าใช้วิธีการโต้ตอบที่เหมาะสมนะคะก็คือไม่ใช้ความรุนแรงโต้ตอบกับความรุนแรงนะคะมันก็จะยิ่งแรงไปก็ไม่มีประโยชน์นั่นเองนะคะคำว่า aggressive ตัวนี้ก็เป็น adjective ก็เหมือนกับคำว่า angry ก็คือขี้โกรธขี้โมโหฉุนเฉียวก้าวร้าวนั่นเองนะคะคำว่า aggressive bullying นะคะ online bullying is a serious concern นะคะคำว่า bullying เนี่ยเราเจอกันบ่อยนะคะเป็นการทำร้ายกันนะอย่างเช่นในออนไลน์บูลลิ่งเนี่ยในเรื่องการบูลลิ่งกันทางออนไลน์ใช่ไหมคะการใช้ Facebook หรือว่าใช้สื่อโซเชียลอะไรทั้งหลายนะคะเป็นประเด็นโจมตีกันทำลายชื่อเสียงหรือว่าทำร้ายจิตใจนะคะก็จะเห็นว่าปัจจุบันก็จะมีกฎหมายออกมานะคะซึ่งใครที่ละเมิดสิทธิ์นะคะหรือว่าการไปใช้ข้อความหรือว่าโดยที่ละเมิดเนี่ยนะคะก็จะมีการฟ้องร้องนะคะมีการต้องเสียเงินกันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาที่เป็นซีเรียสอันนี้นะคะก็จะมีผลกระทบตั้งกับคนทุกช่วงวัยนะคะก็อาจจะให้เกิดปัญหาซึมเศร้าหรือว่าเกิดโรคอะไรทั้งหลายมาได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยก็จะต้องเสพสื่อหรือว่าใช้สื่ออย่างเหมาะสมคำว่า colleague ก็คือ coworker ก็คือเพื่อนร่วมงานนะคะถ้า college ก็คือวิทยาลัยนั่นเองนะคะเกี่ยวกับ education เกี่ยวกับการศึกษานะคะนั้นในเรื่องความรุนแรงนะคะท่านก็จะมีคำศัพท์ที่พูดถึงนะคะอย่างเช่นทางร่างกายเราใช้คำว่า physical abuse นะคะแล้วก็ non-physical harassments นะคะคำว่า abuse เนี่ยมันเป็นเช่นก่อให้เกิดบาดแผลทางด้านร่างกายนะคะก็เราเป็น physical abuse นะคะเช่นความรุนแรงด้านร่างกายการทำร้ายร่างกายหรือว่าแม้แต่การล่วงละเมิดทางกายเนี่ยนะคะหรือว่าคำว่า non-physical ก็คือเป็นไม่ใช่ทางกายแล้วนะคะก็เป็นอย่างเช่น non-physical harassments ก็คือการใช้วาจานะคะการใช้ถ้อยคำสีหน้าท่าทางอะไรเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นความรุนแรงที่พูดถึงนะคะในสังคมปัจจุบันนี้นะคะหรือเราจะใช้คำศัพท์ว่า verbal กับ non-verbal abuse ก็ได้นะคะ verbal ก็คือเป็นถ้อยคำนั่นเองนะคะก็คือหมายความว่าเป็นการใช้ถ้อยคำทำร้ายกันเช่นใช้คำหยาบด่าว่าใช่ไหมคะด้วยความโกรธแค้นเนี่ยนะคะการใช้คำหยาบการยุยงให้แตกสามัคคีกันนะคะหรือว่าการพูดจาเหลวไหลไร้สาระนะคะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะใช้คำว่า verbal abuse นะคะส่วน non verbal ก็คืออันนี้ไม่ใช้ถ้อยคำนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นกริยาท่าทางนะคะที่ข่มขู่คุกคามกันนะคะในระหว่างทำงานในสถานที่ทำงานในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะในหลายๆที่นะคะที่จะมีการล่วงละเมิดกันเกิดขึ้นนะคะหรือท่านจะใช้คำว่า sexual abuse physical abuse หรือว่า mental abuse ก็ได้นะคะsexual ก็จะเป็นในเรื่องทางเพศนะคะส่วน physical ก็เป็นทางด้านร่างกายนะคะเช่นการลวนลามการสัมผัสโดยไม่ได้รับอนุญาตอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าคำว่า mental ก็คือเป็นเรื่องจิตใจนั่นเองนะคะก็คืออาจจะเป็นการทำร้ายจิตใจเช่นทำร้ายโดยการใช้คำพูดนะต่างๆอย่างเงี้ยนะคะนั่นก็จะเป็นคำศัพท์ที่พูดถึงในเรื่องการปัญหานะคะในความรุนแรงในสังคมนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะซึ่งจริงๆหลักธรรมทางพุทธศาสนาเนี่ยก็นำมาประพฤติปฏิบัติได้ใช่ไหมคะเราจะต้องประพฤติตัวยังไงให้เหมาะสมกับ
บุคคลทั้ง6กลุ่มนะคะซึ่งท่านเปรียบเป็นทิศทั้ง6นะคะนั้นในวันนี้นะคะได้นำเสนอสาระจากหนังสือธรรมนูญชีวิตพุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงามนะคะเป็นครั้งที่3นะคะก็ในครั้งหน้าก็จะมานำเสนอเนื้อหาสาระเพิ่มเติมอีกนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะก่อนจะจบรายการนะคะขอฝากข้อคิดไว้สำหรับทุกๆท่านนะคะ Remember that you can't control what happens around you but you can control how you react to those things ก็คือหมายความว่าเราเนี่ยไม่สามารถจะไปควบคุมสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราได้ก็คือหมายความว่าเราไม่สามารถควบคุมปรากฏการณ์ว่าจะให้เกิดสิ่งดีๆสิ่งไม่ดีไม่ต้องเกิดกับเราหรือว่าอะไรอย่างนี้เราทำไม่ได้นะคะคือเราไปควบคุมสิ่งภายนอกเนี่ยไม่ได้แต่เราเนี่ยสามารถ control how you react to those things ก็คือหมายความว่าแต่สิ่งที่เราจะควบคุมได้ก็คือหมายความว่าเรามีปฏิกิริยาหรือมีการโต้ตอบกับสถานการณ์กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้นอย่างไรก็คือหมายความว่าไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นนะคะเช่นเมื่อเวลาเกิดปัญหาเกิดเหตุฉุกเฉินตกใจขึ้นมานะคะหรือว่ามีคนมาทำให้เราเดือดร้อนเนี่ยอย่างเช่นปัญหารถเฉี่ยวชนกันอย่างเงี้ยนะคะก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเราจะโต้ตอบกับเหตุการณ์นั้นยังไงนะคะไม่ใช่โมโหจนเกินไปหรือว่าการทำอะไรโดยไม่คิดนะคะก็จะเกิดผลเสียกลับมานะคะเพราะนั้นเนี่ยท่านถึงว่าให้มีสติอยู่กับปัจจุบันนะคะควบคุมตนเองให้ได้นะคะเพราะว่าเราไม่สามารถไปควบคุมคนอื่นหรือว่าสถานการณ์ภายนอกได้นะคะเท่านั้นเรื่องสติเรื่องการควบคุมการจัดการกับอารมณ์ของตนเองเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตนะคะที่ว่าจะเกิดผลดีนะคะมากกว่าผลเสียนะคะมันเราก็ต้องควบคุมตนเองให้ได้นะคะเพราะนั้นก็จะเป็นตามข่าวที่ว่าเกิดคนที่บอกว่าต้องเสียทรัพย์สินเสียชีวิตหรือว่าเสียเวลาไปขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยก็เพราะว่าทำไปโดยขาดสติขาดความยั้งคิดหรือบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะคะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยก็คือการควบคุมตนเองนะคะถ้าท่านผู้ชมมีคำแนะนำติชมนะคะติดต่อตามที่อยู่นี้ได้นะคะสำหรับรายการในวันนี้คงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ